ลับเข้าสู่ RSU News Talk กันต่อนะครับช่วงนี้มาถึงช่วง World Focus กันบ้างนะครับดร.ทอสายรัศมีถีถาแก้วนะครับก็จะพาไปวิเคราะห์แล้วก็ติดตามข่าวสารในต่างประเทศทั้งเรื่องความเคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกานะครับว่าเกิดขึ้นอะไรกันบ้างกับคะแนนนิยมของทรัมป์ตอนนี้ว่าเพิ่มขึ้นสูงแค่ไหนติดตามกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง World Focus กับดิฉันทอแสงรัศมีธีทะแก้วค่ะในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะถึงแม้ว่าทั่วโลกจะเฉลิมฉลองมีบรรยากาศแห่งความสุขนะคะแต่ว่าในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการเมืองระหว่างประเทศนั้นนะคะก็มีหลากหลายประเด็นด้วยกันที่ถือว่ามาแรงแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ของปี2018กันเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานายโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ในช่วงระหว่างปีใหม่นี้นะคะก็มีเรื่องของการกดปุ่มนิวเคลียร์นะคะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาด้วยรวมไปถึงการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะคะกับอีกหลายๆชาติที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการก่อการร้ายนั่นเองค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็ทำให้คะแนนความนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงระดับอยู่ในระดับเหนือ 30% นะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผู้นำที่มีคะแนนความนิยมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับผู้นำคนอื่นๆก็ต้องมาดูกันว่าปี2018นี้นะคะนายโดนัลด์ทรัมป์จะรักษาเก้าอี้ตำแหน่งประธานาธิบดีของตัวเองไว้ได้อยู่หรือไม่ค่ะไปดูในเรื่องของคะแนนนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์กันก่อนเลยนะคะคะแนนนิยมนะคะที่สำรวจโดยแกลลัปโพลค่ะก็มีขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมนะคะบอกว่าคะแนนการยอมรับการทำงานของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันอยู่ที่ 39%สูงที่สุดในรอบครึ่งปีค่ะเนื่องจากครั้งสุดท้ายที่คะแนนนิยมของชาวอเมริกันต่อทรัมป์นั้นก็อยู่ในนะคะระดับ 35% ถึง 38% มาตลอดนะคะก่อนจะตกลงมาเหลือ 33% ก่อนที่จะสำรวจในช่วงปลายปีค่ะส่วนในช่วงต้นปีนะคะก็มีประเด็นค่ะการที่นายโดนัลด์ทรัมป์ไปทวิตข้อความถึงนายคิมจองอึนนะคะบอกว่าปุ่มนิวเคลียร์ของสหรัฐเนี่ยมีอันใหญ่กว่าของเกาหลีเหนืออีกซึ่งเป็นการแสดงท่าทีให้เห็นนะคะว่าไม่ได้หวาดกลัวต่อการข่มขู่ของเกาหลีเหนือเลยเพราะว่าในช่วงนั้นนะคะนายคิมจองอึนเนี่ยมีการทวิตข้อความนะคะเมื่อวันที่2มกราคมค่ะบอกว่าปุ่มนิวเคลียร์ของบอกว่าเขาเนี่ยมีปุ่มนิวเคลียร์วางไว้อยู่บนโต๊ะทำงานนะคะก็เลยทำให้ผู้นำของสหรัฐทวิตกลับว่าปุ่มของสหรัฐก็มีใหญ่กว่าอีกแต่อย่างไรก็ตามนะคะทรัมป์เนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยก็ทราบกันดีนะคะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยสหรัฐไม่มีปุ่มนิวเคลียร์หรอกแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะใช้วิธีถอดรหัสมากกว่าค่ะประเด็นนี้นะคะทำให้มีการออกมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็มีการออกมาแถลงโดยซาร่าแซนเดอร์โฆษกหญิงของทำเนียบขาวนะคะก็บอกว่าการนิ่งเฉยหรือไม่แสดงท่าทีตอบโต้ต่อการคุกคามของเกาหลีเหนือทั้งที่พุ่งเป้ามายังสหรัฐโดยตรงไม่ต่างอะไรกับการยอมรับว่ารัฐบาลวอชิงตันหวาดกลัวและอ่อนแอซึ่งคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นการเน้นย้ำความเข้มแข็งรัฐบาลในการปกป้องชาวอเมริกันให้รอดพ้นจากการโจมตีจากเกาหลีเหนือและฝ่ายที่ออกมาวิจารณ์ก็ควรจะหันไปให้ความสำคัญกับสมรรถภาพทางจิตของผู้นำเกาหลีเหนือมากกว่าค่ะก็หลายคนอย่างที่บอกไปนะคะว่าไปตอบโต้ว่ามีปุ่มกดเหมือนกันเนี่ยมันไม่ make senseประมาณนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการทำให้เห็นว่าสหรัฐนั้นไม่กลัวนะคะส่วนประเด็นนี้เนี่ยก็มีคนออกมาวิเคราะห์อีกหลายคนค่ะยกตัวอย่างเช่นวุฒิสมาชิกรัฐนิวยอร์กจากพรรคเดโมแครตในฐานะประธานวิปเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาสหรัฐนะคะชื่อนายชาร์ลส์ชูเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าการทวิตของทรัมป์เนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะความเป็นผู้นำของสหรัฐที่ตกต่ำอย่างมากและสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้กับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐส่วนผู้สันทัดกรณีด้านการเมืองระหว่างประเทศหลายคนค่ะวิจารณ์ว่านายโดนัลด์ทรัมป์สร้างวิกฤตด้านนโยบายต่างประเทศให้กับรัฐบาลวอชิงตันแต่ไม่มีแกนนำคนไหนในพรรครีพับลิกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่สงวนท่าทีอย่างชัดเจนค่ะก็ประเด็นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะคะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องนี้ค่ะก็มีประเด็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับปากีสถานเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าทางสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยกำลังมีนโยบายในการที่จะเชิงรุกกับการต่อต้านการก่อการร้ายนะคะแล้วก็มีการเลือกเมืองเลือกประเทศเลือกข้านะคะว่าจะเข้าไปสนับสนุนในฝ่ายใดล่าสุดเนี่ยปากีสถานเป็นหนึ่งในตัวแสดงที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องนี้ค่ะโดยสหรัฐเนี่ยบอกว่าปากีสถานนั้นใช้ความพยายามน้อยเกินไปในการหยุดยั้งการก่อการร้ายก็เลยไปประกาศระงับความช่วยเหลือ
ือทางทหารให้แก่รัฐบาลอิสลามาบัดนั่นเองค่ะโดยนางนิกกี้เฮเล่นะคะรักเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติค่ะก็ออกมาแถลงนะคะบอกว่ารัฐบาลวอชิงตันได้ตัดสินใจระงับความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า255ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยนะคะ 8,313 ล้านบาทเนื่องจากรัฐบาลของปากีสถานนะคะตีสองหน้าด้วยการให้ที่พักพิงแก่กลุ่มก่อการร้ายแต่อีกด้านนึงก็แสดงบทบาทเป็นพันธมิตรด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐค่ะนางซาร่าแซนเดอร์โฆษกหญิงของทำเนียบขาวนะคะบอกว่าปากีสถานเนี่ยสามารถทำได้มากกว่านี้เพื่อหยุดยั้งการก่อการร้ายและสหรัฐก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลอิสลามาบัดจะมีการเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ส่วนแถลงการโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็บอกว่ารัฐบาลอิสลามาบัดไม่ได้สนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของสหรัฐในเอเชียใต้อย่างเพียงพอค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้นำรัฐบาลอิสลามาบัดคนปัจจุบันนายกรัฐมนตรีซาอิดคาซันอับบาซีนะคะก็ออกมาระบุค่ะบอกว่าท่าทีของรัฐบาลสหรัฐนี้เนี่ยยากเกินที่จะเข้าใจได้เพราะว่าขัดแย้งกับความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงโดยนับตั้งแต่สงครามต่อต้านการก่อการร้ายเปิดฉากเมื่อปี2546พลเมืองปากีสถานสูญเสียชีวิตมากกว่า 62,000 คนและรัฐบาลอิสลามาบัดหมดงบประมาณไปกับเรื่องนี้กว่า 123,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยนะคะ4ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐ 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 1.07 ล้านล้านบาทบอกว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศปากีสถานนะคะนายคาวาจาอาชีฟบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยควรจะว่าจ้างบริษัทบัญชีให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของปากีสถานด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็เหน็บแนมนะคะว่าผู้นำสหรัฐออกมาทำแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นความผิดหวังจากความพ่ายแพ้ในสงครามอัฟกานิสถานแล้วก็มาโยนความผิดให้กับปากีสถานด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เริ่มต้นปีใหม่มานี้ก็เลยทวิตข้อความค่ะบอกว่าความสัมพันธ์กับปากีสถานและสหรัฐนั้นถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่โง่มากนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐมอบเงินช่วยเหลือมากไปถึง 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาและสิ่งที่สหรัฐอเมริกาได้รับคืนจากปากีสถานก็คือคำโกหกและการหลอกลวงนั่นเองค่ะจะเห็นว่านะคะตั้งแต่เริ่มมาหาเสียงสมัครเป็นผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็จะบอกว่าเป็นนักการเมืองฝีปากกล้านะคะพอขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยไม่ว่าจะใช้คำพูดใดในการทวีตก็จะเป็นคำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงก็เลยทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ค่อยระมัดระวังในการที่ดำเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูว่าผลจากการออกมาวิพากษ์วิจารณ์และทวิตข้อความแรงๆแบบนี้จะสะเทือนไปยังมิติไหนหรือประเทศไหนอีกบ้างนะคะมาต่อการที่ประเทศในแถบเอเชียค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีข่าวที่น่ายินดีนะคะจากสมเด็จพระจักรพรรดิและจักรพรรดินีของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะท่านก็ได้ออกมาพระราชทานพรปีใหม่ก่อนที่ท่านจะสละราชสมบัติในปี2562ค่ะสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะนะคะก็ได้เสด็จออกหน้าสิงหบัญชรของพระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียวค่ะเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาเพื่อพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่ประสบนิกรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ค่ะท่ามกลางประชาชนมากกว่า 73,000 คนจากทั่วทุกสารทิศมาเข้าเฝ้าเต็มลานหน้าพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงความจงรักภักดีและชื่นชมบารมีของพระองค์ค่ะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยนะคะก็มีการเปล่งเสียงตะโกนบรรไส้และทรงพระเจริญเนี่ยนะคะดังกึกก้องแล้วก็มีการโบกธงชาติญี่ปุ่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยค่ะสำหรับสมเด็จพระจักรพรรดินะคะพระองค์ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ7รอบหรือ84พรรษาเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะตรัสว่าพระองค์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทรงเฉลิมฉลองวันปีใหม่ร่วมกับพระสงฆ์นิกรและพระองค์ขอให้ประชาชนของพระองค์มีแต่ความสุขและความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาและอธิษฐานขอให้โลกพบกับความสงบร่มเย็นตลอดทั้งปีค่ะสำหรับสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะนะคะท่านเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่7มกราคมปี2532ขณะทรงมีพระชนพรรษา56พรรษาค่ะและจะทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์แรกของญี่ปุ่นในรอบ200ปีที่ทรงสละราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิโคกากุเมื่อปี2360ค่ะ
โดยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะก็กำหนดให้วันที่30เมษายนปี2562เป็นวันสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบันและเจ้าฟ้าชายนารุฮิโตะมกุฎราชกุมารพระชนมพรรษา57พรรษาก็จะเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ต่อไปในวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่1พฤษภาคมปีเดียวกันค่ะมาดูกิจกรรมของสาวๆฮอลลีวูดกันหน่อยค่ะในช่วงปีใหม่นี้นะคะก็ทำให้เห็นว่าสุภาพสตรีทั่วโลกคงไม่ยอมแพ้ต่อการคุกคามทางเพศกันอีกแล้วนะคะล่าสุดก็มีการตั้งกลุ่มที่เรียกว่าทำอัพส์ค่ะออกมาเพื่อต่อต้านการคุกคามทางเพศโดยเฉพาะจากเจ้านายนะคะหรือว่าผู้ร่วมงานที่เป็นเพศชายอายุมากกว่าค่ะไปดูกิจกรรมนี้กันหน่อยค่ะกลุ่มสตรีชั้นนำกว่า300คนในอุตสาหกรรมบันเทิงของฮอลลีวูดนะคะก็มาลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The New York Times เมื่อวันจันทร์นะคะก็มีการเรียกกลุ่มตัวเองว่า Time's Up ค่ะในวันที่1มกราคมเลยนะคะเรียกร้องให้สังคมและสื่อมวลชนให้ความสนใจกับปัญหาการคุกคามทางเพศที่เกิดในกลุ่มอาชีพที่ใช้แรงงานหรือ Blue Collar คือลูกจ้างที่อยู่ในสถานะที่ไร้สิทธิ์ไร้เสียงและยิ่งมีความเสี่ยงมากที่จะตกเป็นเหยื่อค่ะถ้อยแถลงนะคะเรียกร้องให้บรรดาสื่อต่างๆที่มีบทบาทในการเปิดโปงกรณีอื้อฉาวในวงการฮอลลีวูดค่ะเพราะว่าในปีที่ผ่านมานะคะก็มีกรณีของฮาร์วีย์ไวน์สตีนผู้อำนวยการสร้างผู้ทรงอิทธิพลค่ะใช้เวลาแล้วก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันในการขุดคุ้ยและรายงานถึงการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในวิชาชีพอื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ลูกจ้างมีสถานะที่ด้อยกว่าค่ะรวมไปถึงภาคเกษตรกรรมพนักงานทำความสะอาดพนักงานเสิร์ฟซึ่งมักถูกคุกคามทั้งจากผู้เป็นนายจ้างแล้วก็ลูกค้าด้วยนะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา Ford Motor Company เนี่ยออกแถลงการขอโทษต่อกรณีที่มีรายงานใน New York Times เรื่องการคุกคามและปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมต่อพนักงานหญิงในโรงงาน2แห่งในเมืองชิคาโกย้อนหลังไปถึงราวคริสต์ทศวรรษที่1990ก็เป็นกรณีแรกที่สื่อกระแสหลักให้ความสำคัญด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยภารกิจของกลุ่ม Times Up เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการจัดตั้งกองทุนให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อค่ะก็ตั้งเป้าไว้ที่15ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงิน486ล้านบาทซึ่งในระยะเวลาเพียง12วันระดมทุนไปแล้ว434ล้านบาทค่ะก็จะผลักดันให้เกิดกฎหมายที่เข้มแข็งรับมือการปฏิบัติอย่างแบ่งแยกและคุกคามด้วยกลุ่ม Times Up แปลก็คือหมดเวลาแล้วเนี่ยนะคะก็ออกมาบอกว่าคนที่มีตำแหน่งหรือผู้มีอำนาจในสังคมเนี่ยตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผู้หญิงจะมีบทบาทมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเพศชายอยู่นะคะแล้วก็มาคุกคามทางเพศแบบนี้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนโดยทั่วไปก็ควรจะได้รับความเท่าเทียมทั้งในส่วนของสิทธิประโยชน์โอกาสค่าจ้างและการได้รับการสนับสนุนค่ะส่วนในด้านฮอลลีวูดก็บอกว่าต้องการเปลี่ยนแปลงในทันทีและมีประสิทธิภาพด้วยเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นธรรมและเท่าเทียมนะคะแล้วก็ขอให้ผู้หญิงที่จะมาเข้าร่วมการประกาศรางวัลลูกโลกทองคำในวันอาทิตย์ที่7มกราคมร่วมกันแต่งกายสีดำเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านความไม่เท่าเทียมทางเพศและเชื้อชาติและก็เป็นการสื่อสารถึงเจตจำนงของกลุ่มด้วยค่ะก็แถลงการดังกล่าวนะคะมีการตีพิมพ์ฉบับภาษาสเปนในหนังสือพิมพ์ลาโอปิเนียนในจำนวนผู้หญิง300คนที่ลงชื่อนะคะก็เป็นดารานำนะคะของฮอลลีวูดเลยทีเดียวยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเจ้าแม่ของวงการอย่างเมอริลสตีฟเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์เคทบลองเชสนะคะนาตาลีพอร์ตแมนจูเลียนมัวเคียร่าไนรีนิโคลคิดแมนเพนโนโลเป้ครูซริสวิทเทอร์สปูนสการ์เลตโจฮันสันอูมาเทอร์แมนนะคะแล้วก็คนที่เคยเป็นเหยื่อของไวน์สตีนผู้กำกับที่ถูกกล่าวหาว่าที่มีข้อกล่าวหานะคะว่าละเมิดแล้วก็คุกคามทางเพศมีตัวอย่างเช่นแอชลีย์จัดกวินเนตแพทรูซาวมาฮาเยกเป็นต้นนะคะแล้วก็มีบรรดาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเช่นโอบามามิเชลโอบามาทีน่าทีเช่นและผู้บริหารร่วมมูลนิธิไนกี้มาเรียไอเทลอีกด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะผู้หญิงก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นต้องการมีบทบาทในโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าโลกที่เคยถูกปกครองโดยเพศชายหรือสถานะความเป็นชายที่เป็นใหญ่กว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างชีวิตที่ดีเพียงพอแล้วก็ไม่ได้สร้างความยุติธรรมหรือคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโลกที่ชายเป็นใหญ่นะคะก็อาจจะทำให้เกิดสงครามและการใช้ความรุนแรงถ้าโลกที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ก็อาจจะทำให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็น
ความตั้งใจหนึ่งของกลุ่ม Times Up นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นประเด็นของ World Focus ที่นำมาฝากในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆจากทางรายการกันต่อค่ะ